สำหรับคุณเนี่ยอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องประสบความสำเร็จคะครอบครัวค่ะตอนเด็กๆชีวิตหนูค่อนข้างจะสบายมากๆเพราะว่ามีพ่อและพ่อแบบเลี้ยงหนูอย่างดีคือทำบ้านที่สวยที่สุดในชุมชนคลองเตยตรงนั้นคือเลี้ยงหนูมาอย่างดีมากๆหนูอยากทำอะไรทำอยากเรียนอะไรเรียนพ่อสนับสนุนเต็มที่แล้วพอช่วงที่อยู่ป.1 อ่ะซึ่งมันเด็กเหลือเกินนะพี่ไดพ่อเสียชีวิตอ้าวเป็นไรจนหนูต้องมาเสียชีวิตตอนนี้แล้วก็เคว้งเลยไม่รู้จะทำยังไงชีวิตไงต่อก็เลยแค่แม่หนูซึ่งเป็นคนไม่เคยทำอะไรเลยเพราะว่าพ่อเลี้ยงดูอย่างดีก็ต้องเป็นสาวหลักของบ้านด้วยกันไปสมัครเป็นสาวโรงงานแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยแม่เสียสละตัวเองมากเลยอ่ะเพราะว่าต้องไปทำงานโรงงานหน้าปากซอยบ้านเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงดูลูก3คนก็รู้สึกว่าอุ๊ยวันนึงเราอยากทำให้ชีวิตเขาพวกเขาสบายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้หนูเหลือแค่แม่กับยายก็เลยอยากให้เขาแบบอยากได้อะไรเขาต้องได้อ่ะหนูก็รู้สึกอย่างว่าอยากแบบสปอยเขาให้เต็มที่ที่สุด